สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับนายรักต้นไม้อีกแล้วครับวันนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอะไรดีที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครับท่านผู้ชมมาฝากเนาะต้นไม้เศรษฐกิจอะไรดีล่ะท่านผู้ชมที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยช่วยการคิดตามกันไปด้วยเนาะนะครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นต้นไม้ที่สำหรับคนขี้เกียจอย่างเราๆครับท่านผู้ชมขี้เกียจยังไงครับขี้เกียจที่จะรดต้นน้ำต้นไม้ครับโดยธรรมชาติของต้นไม้แล้วเขาต้องให้น้ำครับท่านผู้ชมแต่มันมีเคล็ดลับครับนายรักต้นไม้มีหลักสูตรนะครับในการปลูกต้นไม้ให้ไม้เศรษฐกิจให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครับปลูกช่วงนี้แหละครับดีที่สุดแล้วครับฤดูฝนครับแล้วก็ต้นไม้เศรษฐกิจที่ต้องตอบโจทย์นะครับแล้วราคาแพงราคาดีที่สุดนะครับในอีก10-20ปีข้างหน้านายรักต้นไม้ทำไมถึงพูดว่า10ครับมีคนปลูกมาก่อนพวกเราหน้านั้นแล้วครับท่านผู้ชมต้นพยุงตอนนี้ก็มีไปขึ้นทะเบียนกันแล้วนะครับทะเบียนการปลูกป่าที่จังหวัดแต่ละจังหวัดเนาะนะครับอันนี้นายรักต้นไม้ก็มีต้นไม้เศรษฐกิจราคาดีมาฝากนะครับว่ากินน้ำน้อยด้วยสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราๆเนาะก็ต้นแรกเลยนะครับเป็นอันดินไปไม่ได้แหละครับต้องเป็นพยุงครับพยุงทั้งชอบอยู่ในที่ดอนแล้วไม่พอครับท่านผู้ชมยังชอบน้ำน้อยอีกไม่ต้องลดบ่อยด้วยมันไม่ใช่เรื่องตลกครับแต่เป็นเรื่องจริงครับแต่ให้ท่านผู้ชมขยันช่วงนี้นะนายรักต้นไม้คือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าให้ขยันช่วงนี้ก็คือขยันปลูกครับขยันปลูกช่วงฤดูฝนนี่แหละครับไม่ต้องไปขยันฤดูแล้งไม่งั้นก็จะต้องให้น้ำเขาบ้างครับให้น้ำเขาบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เขาตายเพราะว่าให้เขามีรากที่จะไปเดินหาอาหารหรือเดินหาน้ำได้ตามธรรมชาตินั่นเองนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่เราจะเกิดนะครับต้นไม้ของเขาก็อยู่ของเขาได้ครับท่านผู้ชมเราไม่ได้จำเป็นที่จะไปรดน้ำหรอกครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรักนายรักต้นไม้ก็น่าจะสนใจในการที่จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจกันอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้นะครับเน้นย้ำว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับที่ต้องการน้ำน้อยนะครับก็เป็นต้นไม้ที่อยู่เกิดอยู่ในป่าบ้านเราแหละครับที่ทางการเขาส่งเสริมหรือว่าศูนย์พ่อชำกล้าไม้ที่มีแต่ละแห่งพวกนี้เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำน้อยทั้งนั้นครับเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพยุงประดู่ป่าหรือว่ามะค่ามงเต่งลังตะเคียนทองสักทองกระถินเทพาพวกนี้ครับท่านผู้ชมล้วนแต่ต้องการน้ำน้อยแต่ทำไมถึงให้ปลูกในช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นครับเขาต้องช่วยพยุงเขานิดนึงครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมที่ขี้เกียจอยู่เนี่ยนะครับก็จะไม่มีเวลาอย่าใช้คำว่าขี้เกียจนะครับถ้าคนปลูกต้นไม้แล้วไม่มีใครขี้เกียจง่ายๆหรอกผมว่านะก็ รู้ว่ารอครับท่านผู้ชมที่ปลูกกันอยู่ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครแล้วครับต้นไม้กับเราครับจะได้ขายต้นไม้หรือเปล่าอันนั้นผมไม่เคยคิดครับท่านผู้ชมผมไม่เคยคิดว่ามันจะต้นไม้จะกลับมาทำคุณให้เราหรืออะไรต้องมาขายได้เงินหลักล้านสุขใจที่ได้ปลูกครับท่านผู้ชมสุขใจที่ได้ทำเป็นสิ่งที่ดีมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ